สวัสดีค่ะที่นี่สวนไผ่มีสุขหนึ่งนะคะหลังจากน้ำท่วมใหญ่ไปเราก็ได้เวลาที่จะมาบูรณะสวนเราแต่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรในสวนเนี่ยเราต้องมาซ่อมแซมมาดูแลนี่เรียกว่าป่วยหนักเลยผู้ช่วยคนสำคัญพระเอกของงานนี้เลยเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายขยะออกจากสวนได้เศษไม้เศษขยะเศษผ้าถุงพลาสติกเยอะแยะเราต้องใช้แมคโครช่วยรวมไปถึงกิ่งพันธุ์ด้านนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูทีหลังนะคะกิ่งพันธุ์ที่ตายถุงเพาะชำเราก็ต้องใช้แมคโครในการเกลี่ยทีนี้แมคโครตัวเนี้ยเราย้ายไปฝากไว้บ้านญาติเอาไปไว้ที่สูงมากๆแล้วล่ะสูงที่สุดของบริเวณนี้ละก็น้ำก็ตามไปท่วมน่าจะแค่นี้นะก็เหลืออีกประมาณศอกเดียวจะมิดหลังคาก็คือรอดมาได้หลายครั้งแต่ว่าวันที่7เดือน9น้ำท่วมสูงสุดของปี65ก็ทำให้แมคโครเราก็เต็มไปด้วยขี้เลนขี้โคลนแล้วก็นี่ก็ช่างประจำสวนเราวิศวกรประจำสวนนะคะพี่หมูของเราก็ซ่อมมาอาทิตย์กว่าแล้วซื้ออุปกรณ์หมดไปหลายพันแล้วเดี๋ยวให้คุยกับช่างค่ะว่าเสียหายอะไรตรงไหนแล้วก็ซ่อมอะไรไปบ้างพี่หมูแมคโครน้ำมันท่วมมันเสียหายตรงไหนบ้างนะก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไล่ระบบไฟทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดก็พักหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มติดแล้วตอนนี้สตาร์ทได้แล้วเนาะวันนี้คาดว่าจะใช้งานได้ไหมใช้ได้วันนี้น่าจะใช้ได้แล้วที่แมคโครซ่อมเสร็จนะคะวันนี้แมคโครก็มาลุยงานเลย เราใช้แมคโครในการเกลี่ยดินในการพรวนดินเบื้องต้นนะคะดินในสวนไผ่ที่ตอนนี้อายุก็เข้าสู่ปีที่4แล้วเราจะได้ดินที่ส่วนนี้มันเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวแน่นๆเลยหลังจากเราปลูกไผ่มา4ปีนี้ละอันนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วครบ4ปีเต็มไปเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะเราก็จะได้ดินที่มีความร่วนซุยมีความโปร่งนะคะมีรากไผ่ด้วยเราก็จะพรวนดินอันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมกับปุ๋ยหมักที่เราหมักเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกผักในแปลงโคกหนองนาเราค่ะดินเนี่ยร่วนซุยมากเลยนะคะเนี่ยคือจากดินเหนียวแน่นๆไม่มีอากาศปลูกอะไรก็ไม่งามเลยค่ะเข้าสู่ปีที่4ปีนิดๆนะคะดินก็จะมีความโปร่งเดี๋ยวเราจะไปผสมถ่านไบโอชากับปุ๋ยหมักที่เราหมักเอาไว้นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะแล้วก็เอาไปผสมเป็นดินปลูกเราจะไปปลูกในแปลงปลูกผักในแปลงพวกหนองนาเราจะพาไปดูตรงนี้นิดนึงค่ะที่ลูกหมูขุดออกมาอันนี้คือดินที่แมคโครเนี่ยค่อยๆคุ้ยขึ้นมาคือเราเป็นการทวนดินให้ต้นไผ่ด้วยเติมอากาศในดินให้เขาหลังจากที่ถูกน้ำแช่เป็นเวลาหลายวันนะคะปีนี้น้ำท่วมหลายครั้งมากแล้วก็ท่วมสูงด้วยเนี่ยค่ะเอาเนี่ยดินเนี้ยคือจะบอกว่าปลูกอะไรก็งามอ่ะคือก่อนหน้านี้จะบอกเลยนะป้าเล็กก่อนหน้านี้คือถ้าได้ดินมาหนึ่งก้อนเนี่ยเราไม่สามารถบิอย่างนี้ได้เลยนะ
เราไม่สามารถเนี่ยค่ะคือความสามารถของรากไผ่รากไผ่นี่คือสุดยอดของรากไผ่นะคะเมื่อก่อนเราได้ที่สวนเราเนี่ยเราเอารากไผ่เนี่ยไปเป็นดินปลูกให้กับผักในสวนเราค่ะในแปลงโคกหนองนาเนี่ยเป็นดินเหนียวที่แน่นมากหน้าฝนก็จะแฉะลื่นเป็นสไลเดอร์เลยส่วนหน้าแล้งก็จะแข็งขนาดที่ค้อนทุบไม่อยากจะแตกก็ทำให้พืชเราอ่ะไม่โตปลูกอะไรไปก็เหลืองแล้วก็ยืนตายไม่ตายก็ไม่โตนะคะเราเอาตัวเนี้ยไปปรับปรุงเอาไปเป็นหน้าดินเนี่ยค่ะคือมันสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวลุงหมูจะเอาแมคโครอ่ะขุดปรับพื้นดินตรงร่องกลางนะคะเดี๋ยวเราจะหลังจากที่ดินของเราดีแล้วเนี่ยคือรากไผ่เรามีดินที่ผสมรากไผ่เมื่อก่อนมันจะเป็นแค่ดินอย่างเดียวแล้วมีความแข็งนะคะปลูกอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้พอเราเอาแมคโครมาปรับหน้าดินเนี่ยดินตรงเนี้ยก็ดีมากๆเดี๋ยวเราจะเอากล้วยตานีอ่ะมาปลูกตรงนี้นะคะแล้วเราจะตัดไผ่ให้มันโปร่งเราจะแต่งไผ่นะคะให้โปร่งแล้วก็เอากล้วยตานีมาปลูกในร่องกลางส่วนที่ร่องข้างๆที่ปะเหลาตีดินเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเอาผักกูดลงมาปลูกตรงนี้นะคะจะทำให้สวนไผ่มีสุกหนึ่งของเราไม่ได้เป็นสวนไผ่อย่างเดียวเราจะปลูกผสมผสานเดี๋ยววันนี้นะคะสวนไผ่มีสุกหนึ่งเนี่ยจะพาดูสภาพสวนก่อนที่เราจะปรับปรุงครั้งใหญ่นะคะหลังน้ำลดนะคะมาดูเนี่ยค่ะก็จะกระจัดกระจายไปด้วยถุงพ่อชำของพวกเราเองขยะของเพื่อนบ้านแสดงที่อยู่นู่นเลยค่ะแปลงเพาะชำตรงเหนือสวนเราก็มาถึงตรงนี้เหมือนกันแล้วนี่ก็จะเป็นท่อนไม้เป็นใบไผ่มีขวดพลาสติกมีขวดแก้วเราก็จะเก็บขยะแยกขยะด้วยแล้วก็กวาดใบไม้ก่อนเลยพอดีด้วยว่าน้ำแรงบางมุมเนี่ยค่ะเขาจะกวาดใบไม้มากองอันนี้คืออย่างนี้เลยเราก็เกลี่ยเป็นกองอย่างนี้แล้วเราก็จะแยกท่อนใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆเนี้ยเราจะเอาไปเผาส่วนใบเนี้ยเราจะเอาไปทำปุ๋ยหมักผสมดินปลูกเราจะมาทำดินปลูกร่วมกับดินรากไผ่ไผ่เข้าสู่ปีที่4เนี่ยใบเยอะมากไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะคะใบเยอะมากใบเนี้ยเราจะเอาไปทำปุ๋ยหมักแบบไม่กัดกองก็ได้หรือจะเอาไปปั่นแล้วมาผสมดินปลูกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปพลิกแพงใช้ยังไงแต่ประโยชน์ของเขาเนี่ยมีรอบด้านจริงๆเลยค่ะเราสำหรับสวนเราเนี่ยเราใช้ครบนะคะเดี๋ยวติดตามเราไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเราเอาอะไรชิ้นส่วนไหนของไผ่ไปใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างนะคะไผ่ปักกิ่งที่เราปลูกไว้ในสวนเนี่ยนะคะที่ว่าน้ำท่วมสูงถึง3เมตรเนี่ยในสวนเนี่ย1กอเนี่ยเขาจะมีตายประมาณ 3-4 ต้นทีนี้ 3-4 ต้นเนี่ยเราจะตัดอันเนี้ยส่วนนึงเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำรั้วเอาไปทำค้างผักอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปเผาเพื่อทำถ่านไบโอชาส่วนลำต้นที่เหลือเขียวๆเนี่ยเขาก็จะสร้างหน่อใหม่สร้างลำต้นใหม่ไม่ตายค่ะคือทั้งกอเนี่ยจะมีตายจะมีแห้งไปประมาณ3ลำก็จะยังเหลือให้เราอีกประมาณ 3-4 ลำอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยคือเขากำลังเป็นต้นที่แบบว่ายังไม่หมดนวล นะคะยังเพิ่งรัดมาเพิ่งจะมีใบอ่อนๆเป็นใบกิ่งหนิวอะค่ะยังไม่ได้แตกกิ่งก้านยังไม่ใช่ต้นแก่เพราะนั้นเขาก็ไม่สามารถทานทนกับน้ำที่ท่วมสูงแล้วก็แช่นานได้นะคะส่วนต้นนี้สังเกตว่าเขาไม่เป็นไรเลยเพราะว่าลำต้นเขาออกจะอมเหลืองๆแล้วคือเป็นต้นเก่าต้นแก่ตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าเป็นต้นใหม่ของปีนี้ถูกน้ำแช่ 4-5 วันเนี่ยก็จะสภาพอย่างนี้หมดค่ะก็จะอันนี้ต้นอ่อนมากๆก็คือแห้งตายไปเลยก็ต้องตัดเอาไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเราเอาต้นแห้งๆเนี่ยตัดแล้วเอาไปทำอะไรกันเป็นต้นไผ่ด้านหลังเนี่ยนะคะที่โดนน้ำท่วมตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราจะเอามาตัด
ช้ประโยชน์เป็นเสารั้วเป็นแปลงเป็นค้างผักเป็นแค่แล้วแต่เราจะเอามาใช้ประโยชน์นะคะเหลือจากนั้นเราก็จะเอามาเผาด้วยเตาตะยักของเรานะคะทําถ่านไบโอชาเพื่อมาผสมดินปลูกดินที่เราพาไปดูดินรากไผ่ที่อายุ4ปีนั่นแหละค่ะไผ่ที่เห็นที่ปองอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเผาทั้งหมดเลยค่ะเอาไปเผาเป็นถ่านไบโอชาที่เราจะเอามาผสมดินปลูกส่วนในกระสอบเนี้ยเราเพิ่งเจอเขานะคะเราเผาไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วก็น้ำก็พัดกระสอบมาแต่โชคดีที่กระสอบอ่ะมันไม่ได้คว่ำเนี่ยค่ะแต่ว่ายังแฉะอยู่เดี๋ยวเราจะไปถึงให้แห้งแล้วก็ไปผสมดินปลูกเนี่ยคือถ่านที่เราได้จากการเผาต้นไผ่แต่เนี้ยเราทุบแล้วเนาะเราย่ำแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ในแปลงโคกหนองนาของหมู่เก้ากระแสบนนะคะที่เห็นเนี่ยคือใบไผ่ที่เราย้ายมาจากแปลงสวนไผ่เรานะคะที่อายุ4ปีแล้วเราจะเอาใบของเขาเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักมาหมักไว้ที่แปลงโคกหนองนาเลยเพื่อสะดวกในการใช้ในการปลูกผักในสวนเรานะคะปลูกพืชปลูกผักทั้งหมดใช้อินทรีย์วัตถุจากใบไผ่รากไผ่ดินรากไผ่ถ่านจากต้นไผ่แล้วก็ปุ๋ยหมักจากต้นที่เราเอามาชิปจนแหลกแล้วผสมด้วยใบไผ่นะคะทั้งหมดเนี่ยเราเอาไผ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้เราขนมากองไว้ก่อนนะคะเรายังไม่ได้หมักจะให้ดูว่าใบเขาค่อนข้างเยอะแล้วใหญ่อันนี้เป็นใบของปักกิ่งนะคะแต่เราก็จะหมักรวมกันทั้งหมดเลยปักกิ่งสร้างมวลไผ่เลี้ยงเดี๋ยวให้ดูใบไผ่เลี้ยงใบไผ่เลี้ยงนี่แทบจะไม่ต้องหมักนะคะผสมได้เลยเคยใช้ผสมดินปลูกผักบุ้งนะคะงามมากเนื่องจากสวนไผ่เราอยู่ห่างจากแปลงโคกหนองนาพอสมควรนะคะเราใช้สามล้อพ่วงข้างนะคะขนมาที่แปลงโคกหนองนาเรานะคะวันนี้เรามีน้องๆมาช่วยนะคะทุกคนในครอบครัวเรามาช่วยกันย้ายใบไม้ย้ายใบไผ่มาสำหรับหมักปุ๋ยก็จะใส่ถุงมาแบบนี้ค่ะเทเลยก็จะเทกองๆไว้เนี่ยค่ะอันนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ใบนะมันก็มีเขาเรียกอะไรกาบของต้นอ่อนอันเนี้ยมันมีเส้นใยเยอะมากพอมันย่อยสลายแล้วนะโหยปลูกอะไรก็งามมันก็จะมีกิ่งไผ่มีกิ่งมังคุดของเพื่อนบ้านลอยมาให้เราด้วยมีใบไผ่มีสารพัดทั้งหมดคืออินทรีย์วัตถุที่จะใช้ในการหมักปุ๋ยหลังจากที่เราเทใบไผ่ไว้ที่กองแล้วนะคะเรากำลังจะไปเอาใบไผ่มาเพิ่มอีกนะคะในสวนเราอันนี้คือแปลงโคกหนองนาที่อยู่ท้ายสวนท้ายสุดของที่แปลงนี้นะคะส่วนไผ่ก็อยู่ประมาณต้นกลางๆเรียกว่าอะไรดีอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนโคกหนองนาจะอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็จะวิ่งผ่านดูวิวใบไม้ที่เป็นสีเขียวได้ถูกโคลนเกาะจนเป็นสีน้ำตาลก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2นาทีถึงไหมน่าจะถึงนะ2-3นาทีแต่ถ้าเดินก็จะถึง5นะเดินหลายรอบมันก็จะเกิน5เราก็จะวิ่งผ่านเตานะคะขณะนี้เราก็เผาอยู่ด้วยเลยเราก็จะเผาถ่านไบโอชาเผาต้นไผ่แห้งไปด้วยเลยนะคะเราทำพร้อมๆกันเลยพี่หมูก็จะใช้แมคโครพรวนดินนะคะเดี๋ยวก็จะตามด้วยรถไถเล็กเดินตามตีดินให้แหลกอีกเที่ยวนึงไผ่เนี่ยให้อะไรมากกว่าหน่อมากกว่าลำไผ่ใช้ได้ทุกส่วนเลยใบทำชาได้รากทำเป็นดินปลูกได้ทำเป็นดินรากไผ่ดินขุนไผ่ผสมเป็นดินผสมเสร็จได้ลำต้นสามารถเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทำรั้วทำระแนงได้หมดเลยส่วนหน่อเนี่ย
ก็ขายสดได้แปรรูปได้ทุกสวนใช้ได้เดี๋ยวสวนไผ่มีสุกหนึ่งเนี่ยจะทำการทดลองนะคะให้ดูให้ชมกันว่าดินจากป่าไผ่จากรากไผ่ที่ผสมกับถ่านไบโอชาแล้วก็ปุ๋ยที่เราหมักเองจากต้นไผ่สับจากเศษใบเนี่ยค่ะเราเอาผสมปลูกพืชผักในแปลงโคกหนองนาเราแล้วจะเป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้สวนไผ่มีสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะ